ดึงนะครับจะมีลูกยางครับพยายามดึงโอเคผมจะยกนะครับยกสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับคลิปนี้เรามาซ่อมปรินเตอร์นะครับเป็น Epson LQ310 ดูที่ปลายนิ้วผมเลยนะครับอาการคือเปิดไม่ติดครับลูกค้าบอกเสียบปลั๊กแล้วมีเสียงระเบิดดังปุ้งปุ้งปุ้งเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นที่ power supply แน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับว่าด้านในมีอะไรเสียนะครับขั้นตอนการแกะก็ดึงอันนี้เลยดึงขวาแล้วก็ดึงขึ้นมาก็อันนี้ก็งัดขึ้นมานะครับแล้วก็ครับโอเคครับอันนี้ก็หลักตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้ดึงขึ้นมานะครับจะมีเสียงดังหน่อยนะครับตัวนี้นี่ครับงัดเพื่อนๆสามารถทำตามผมได้เลยนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดึงขึ้นมาได้เลยดึงขึ้นมางี้เลยโอเคแล้วก็อันถัดไปขออนุญาตน่าจะเป็นอันนี้นะครับนี่จะแข็งหน่อยถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับปกติผมใช้อย่างนี้เลยครับมันจะมีบางอันก็ต้องงัดนะครับงัดขึ้นมันจะมีล็อกอยู่นิดนึงเนี่ยยากตรงนี้เนี่ยจะยากอันนี้นะครับอันอื่นๆไม่ยากนะครับแข็งหน่อยนะครับแข็งถ้าไม่ขึ้นก็โอเคสุดแล้วนะครับจะมีเนี่ยครับล็อกบางอันก็ต้องดึงนะครับดึงหรือกดลงด้านนี้ก็เหมือนกันโอเคออกแล้วต่อไปก็จะมีน็อตนะครับ4ตัวตำแหน่งตรงนี้นะครับ1 2 3น็อตแล้วนะครับตัวมันก็สามารถยกขึ้นได้เลยยกน็อตขึ้นได้เลยครับโอเคแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะมีกินไข่หนึ่งครับโอเคใส่น็อตตรงนี้ก่อนนะครับตำแหน่งตรงนี้ใส่ไปยกขึ้นมาครับอันนี้หนึ่งทีนี้เราจะยกพอร์ตอันนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าเราจะต้องยกตำแหน่งตรงนี้ก่อนผมจะไขน็อต4ตัวนะครับตำแหน่งนี้1 2 3 4ครับเดี๋ยวยกให้เพื่อนบรรลุทีนะครับ1 2 3 4นะครับโอเคไขก่อนนะครับน็อตจะยาวหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นตัวยึดตะแกรงมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นน่าจะมีจิ้งจกนะครับโดยมากรุ่นนี้จิ้งจกชอบเข้าบอดพาวเวอร์ผมไม่เสียบปลั๊กให้ดูนะครับอาการเปิดไม่ติดจะมีเสียงระเบิดปืนตามไอ้น็อตนี่คือตัวพูดเร็วไปนะครับบางคลิปยกนะครับทุกท่านสามารถยกได้เลยดึงครับจะมีลูกยางเตรียมจะยกนะครับยกเพื่อใช้น็อตตำแหน่งด้านในนะครับจะไม่ถอดทั้งหมดจะยุ่งวายยุ่งยากด้านในตรงตำแหน่งตรงนี้จะมี2ตัวนะครับ
เราซ่อมเฉพาะจุดที่เสียที่เหลือก็ไม่จำเป็นต้องยกนะครับเพื่อนใส่น็อตตำแหน่งตรงนี้นะครับเป็นสายกราวนี่ครับโอเคนะครับขั้นตอนนี้ก็หมดเราสามารถเปิดขวาได้นะครับนี่ครับเปิดขวาก็เจอบอดพาวเวอร์เลยทีนี้เจอบอดพาวเวอร์แล้วนะครับมีนะครับแต่ผมไม่ดูสุดดึงสายไป220ออกก่อนจะมีที่บีบนะครับเพื่อนบีบแล้วดึงนะครับเดี๋ยวผมจะไขน็อตนะครับเครื่องของคุณนะประกอบเสร็จเรียบร้อยผมเปิดเครื่องเลยนะครับเปิดนะครับผมใช้กระดาษ A4 นะครับเพื่อที่จะดูว่าเป็นทิศโอเคนะครับชิ้นได้ปกติแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ดูคลิปผมจบคลิปแล้วนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงศ์ในทำคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมนะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรนี้ครับปลายนิ้วของผมเลยนะครับเพื่อนๆท่านไหนจะสั่งซื้อ Power Supply นะครับหรือยังไงนะครับผมมีราคาให้นะครับมีของใหม่พร้อมเปลี่ยนเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะซ่อมก็อีกราคานึงนะครับแต่จะใช้เวลาเราซ่อมนิดนึงก็ไม่เกิน2วันนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนก็มีอะไรเปลี่ยนรอรับกลับได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ